สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรีเพย์วันนี้เราจะมาพูดเรื่องระบบการ์ดเวอร์ชันมือถือกับ PC ต่างกันไหมอันนี้เรามาดูเลยครับระบบการ์ดในเวอร์ชันมือถือจะเป็นลักษณะคล้ายกับระบบหมวกที่เคยพูดไว้ในคลิปที่แล้วนะครับก็คือมีการอันล็อกของมันคือการตีตกออกมาแล้วก็ได้ค่าสเตตัสเพิ่มมาตามที่มันระบุบอกแล้วก็มีการยัดใส่สมุดยัดใส่สมุดก็จะได้สเตตัสเพิ่มมาอย่างดูการ์ดเฮดตัวนี้นะครับการ์ดเฮดผมไปบอดไว้แล้วมันตกมาพอมันตกมาปุ๊บได้สเตตัสอันล่างเลยครับบรรทัดล่างสุดปิกอัพเหมือนดอกการ์ดนี่ก็คือได้ Attack บวก3มาแล้วแล้วผมก็มายัดใส่สมุดพอยัดใส่สมุดปุ๊บมันจะได้สเตตัสที่ติดตัวแม็กให้เพย์บวก10เห็นไหมครับเหมือนหมวกเป๊ะๆ เลยค่อนข้างมีประโยชน์นะครับเรายิ่งสะสมก็ยิ่งดีเหมือนกันเหมือนเป็นเกมสะสมการ์ดซะแล้วคราวนี้เรามาดูว่าวิธีใส่การ์ดทำไงสมมุติเราได้การ์ดมาอันนี้เป็นโนวิดการ์ดนะครับใส่กับอาวุธคุณสมบัติของการ์ดนี้คือแม็กให้เพย์บวก50และแม็กให้เพย์บวก10วิธีใส่ไม่ยากเลยครับเราต้องมีอาวุธหรือชุดที่มีรูใส่ได้ครับอย่างนี่คาถานี้จะเห็นรูดำๆอยู่เป็นช่องเหลี่ยมๆดำๆมันจะมี2ช่องติดกันนะครับเห็นไหมตรงมุมขวาล่างของไอคอนอาวุธที่เป็นเส้นปะสีออกเทาๆนั่นคือว่ามันสามารถเจาะเพิ่มได้คืออาวุธตัวนี้มีทั้งหมด2รูแต่ที่เปิดใช้ได้ตอนนี้เปิดแค่รูเดียวอีกรูหนึ่งเราต้องไปเจาะเอาถามว่าเจาะทำยังไงครับก็เอาอาวุธระดับเดียวกัน10ชิ้นบวกกับของเราที่มีอยู่อีก1อันเพื่อทำการเจาะกับเราไปเจาะได้ที่ NPC ที่เจาะสล็อตตามเมืองต่างๆนะครับเรามันจะมีอยู่ความพูดถึงเรื่องใส่การ์ดละกันนี่ใส่การ์ดไม่ยากครับกดไปที่การ์ดแล้วก็ใส่เลยครับนี่ก็จะมีให้เลือกว่าเราจะใส่กับอะไรอันนี้ก็คือผมจะใส่คาถาที่ตอนนี้ผมใช้อยู่กดใส่ไม่เสียตั้งอ้าวคอนเฟิร์มปึ๊บสังเกตช่องดำตอนแรกตอนนี้กลายเป็นช่องสีขาวล้วนคือเราได้ใส่การ์ดไปแล้วนี่เรามากดดูกดการ์ดเลื่อนลงมาข้างล่างครับนี่จะเห็นโนวิดการ์ดแม็กเอชพีบวก50แม็กเอชพีบวก10นี่คือเราใส่แล้วส่วนอีกอันนึงก็คือเรายังไม่ได้เจาะรูคราวนี้สมมติเราได้การ์ดดีๆมาเนี่ยผมเปลี่ยนอาวุธอะครับผมต้องซื้อใหม่ไหมไม่จำเป็นครับนี่เรามาที่นี่มาหาพี่เตาหลอมเราพี่เตาหลอมขั้นแรกเราถอดการ์ดก็คือถอดอาวุธออกก่อนครับถอดออกจากนั้นก็คุยกับพี่เตาเขาแล้วก็เลือกอันบนเกียร์รีเซ็ตกดตรงเครื่องหมายบวกครับแล้วเราก็เลือกปุ๊บคราวนี้มันจะมีหลายอย่างเลยก็จะมีอันแรกก็คือรีเซ็ตที่เราตีบวกใช้เงิน 10,000 อันนี้ผมจะถอดการ์ดอันเดียวผมเอาติ๊กออกอันนี้คือ Dead Assemble Novik Card ก็คือการถอดการ์ดออกก็คือ 1,000 เสียแค่ 1,000 เราก็กดเลยครับได้มาแล้วแค่นี้ออกมาแล้วนี่การ์ดกลับมาเป็นเหมือนเดิมทีนี้เราก็จะไปใส่กับอันไหนก็ได้โดยที่เราไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับนี่คือวิธีการถอดการ์ดและระบบการ์ดในเวอร์ชั่นมือถือถ้าเกิดว่าถามว่าเราไปบอดการ์ดตกง่ายไหมผมบอกเลยว่ายากมากดูจากสมุดผมบอดมาตั้งเยอะแต่ว่าอย่างพึ่งเนี่ยผมได้มาแค่ใบเดียวนะอีกใบหนึ่งผมซื้อซื้อมาใส่สมุดผมไปบอดเพื่อให้มันปลดล็อกเฉยอย่างอันนี้ก็เหมือนกันได้มาใบหนึ่งแล้วก็ไปซื้อมาใส่โอเคครับก็
ตามข่าวลือที่ออกมาว่าตัวเกมน่าจะเปิดประมาณ31ตุลานี้นะครับแต่ยังไงก็ยังยืนยันว่าในปีนี้แล้วยังไงเราพบกันครับสวัสดีครับ